ก็มีเรื่องชี้แจงกันนะครับผมสรุปในความเคลือบแคลงแล้วก็ไม่มีคำอธิบายก็คือคำถามที่32รัฐบาลไทยได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศเป็นทนายของฝ่ายไทยกี่คนมีใครบ้างมีประวัติย่อๆอย่างไรเรื่องนี้ก็มีการในความจริงว่าเป็นคนฝรั่งเศสถึง3คนทั้งที่ปัญหาเรื่องนี้มาจากฝรั่งเศสนั่นเองตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคมแล้วก็มีการจับได้ในเรื่องของการจ้างสายลับฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี2505เราจึงจะต้องพิจารณาประเด็นนี้ให้หนักว่าการมีนักกฎหมายชาติเดียวกัน3คนในคดีเดียวกันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรก็คือมีเป็นชาวฝรั่งเศสอยู่ในกฎหมายของไทย1คนของกัมพูชา1คนและอยู่ในผู้พิพากษาศาลโลกที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีก1คนเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องที่พี่น้องคนไทยไม่ค่อยรับรู้แล้วก็ไปหลงเชื่อว่ารัฐบาลจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราเจาะลึกถึงตัวองค์ประกอบในคณะที่รับผิดชอบในการต่อสู้คดีในศาลโลกเนี่ยเราก็จะมองออกว่าเจตนารมณ์ที่ซ่อนแฝงคืออะไรฉะนั้นในเรื่องของหลักการและเหตุผลลงถึงข้อที่จริงในเรื่องตัวบุคคลที่รับผิดชอบหลักเนี่ยในการต่อสู้ในศาลก็สรุปแล้วก็ขอเปิดโอกาสพี่น้องสื่อมวลชนจะถามอะไรหรือไม่ครับเพราะว่าเราแถลงฝ่ายเดียวยาวมากแล้วนะคนไปเนี่ยก็ต้องกดเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราจะเข้าก็เว็บไซต์เว็บพระวิหาร .net แล้วก็เว็บไซต์เว็บแนวร่วมคนไทยครับชื่ออะไรนะ The Alliance of Thai Patriots To protect its kingdom. The alliance of Thai Patriot to protect its kingdom. ครับสองงานนะครับแต่พี่น้องประชาชนท่านใดสนใจเนี่ยโทรศัพท์มาขอได้เราจะส่งไปให้แปลว่าต้องเป็นลักษณะกลุ่มเป็นผู้ที่รับผิดชอบกลุ่มอยู่เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มต่อเพราะว่าถ้าลองเราผลิตเป็นล้านฉบับเราคงไม่มีเงินพอนะฮะแล้วก็ขอย้ำว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะต้องคุยกับทุกกลุ่มที่เราประสานอยู่ในการที่จะเคลื่อนไหวใหญ่ร่วมกันโดยคิดว่าอยากจะเคลื่อนก่อนที่คณะรัฐบาลไทยไปขึ้นศาลโลกในการเดือนเมษาเพื่ออยากจะให้เรื่องนี้ยุติลงตามเจตจำนงของประชาชนกลุ่มต่างๆก่อนที่รัฐบาลจะส่งคนของตัวเองไปขึ้นศาลโลกในการเดือนเมษาถ้าเป็นไปได้อันที่สองเนี่ยเรายังยืนยันว่าเราขอรวบรวมพลังจากพี่น้องประชาชนในรูปของรายชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรมีอะไรถ้าประชาชนหรือ NGO เนี่ยมีข้อมูลใหม่อันนี้คือข้อมูลใหม่เลยนะครับว่ารัฐบาลทั้งอภิสิทธิ์และรัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลก่อนหน้าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา190อันนี้เป็นสิ่งที่ศาลต้องรับฟังแล้วครับศาลโลกนะครับศาลมีอะไรอีกมั้ยครับก่อนที่จะไปถึงให้ศาลโลกรับฟังว่าไม่ได้มีการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190เนี่ยจะมีขั้นตอนทางในประเทศที่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 ต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่ามีการปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญอันนี้เราจะต้องหาช่องที่เราจะไปถึงตรงนู้นได้ซึ่งคณะกฎหมายแนวร่วมศึกษาอยู่ว่าจะหาช่องเข้าไปได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญไทยจะไม่รับไงแต่ประเด็นวันนี้เรากำลังหาช่องอยู่นะครับหลังจากแถลงข่าววันนี้เดี๋ยวต้องคุยคณะกฎหมายแนวร่วมอีกทีหนึ่งว่าจะมีช่องเข้าไปได้หรือยังไม่จริงๆมันมีแล้วว่าไม่ปฏิบัติในกรณีนี้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็คือศาลปกครองกลางก็ศาลนู่นทำไปแล้วใช่ทำไปแล้วแล้วเลี้ยงไม่พอต้องไปเลี้ยงบนพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นคดีความอยู่บนพระวิหารก็ในอันดีตเนี่ยมันอ้างอยู่แล้วว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองไทยไปแล้วก็ไปในเหยียบแผ่นดินนี้ทั้งที่ข้อจริงก็ไม่ใช่จนแพ้คดีมาแล้วไอ้นี่ก็จะทำซ้ำอีก
ครับเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่ามันบอกถึงสติปัญญาคนเป็นนายกในหน้าเลือกคนอย่างนี้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยฉะนั้นวันนี้สติปัญญานายกกับสติปัญญาของรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยน่าคิดเหมือนกันว่าอยู่ระดับไหน IQ เท่าไหร่ครับคือโดยปกตินะฮะโดยปกติแล้วมันเรื่องของพิธีการนะครับเป็นเรื่องของโปรโตคอลนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ท้วงติงไปแล้วแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับยังยืนยันครับด้วยทิฏฐิอันหนึ่งนะครับจะเป็นความโง่หรือจะเป็นความฉลาดไม่รู้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะฮะการที่จะไปเลี้ยงบนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความโอลหม่านผมเรียกว่าปิกนิกนะครับบนตัวปราสาทวิหารเนี่ยนะครับมันเป็นการปิกนิกแต่ว่ามันจะต้องมีการลำเลียงเต็นท์ลำเลียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นข้อที่น่าหนักใจเพราะอะไรล่ะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของโปรโตคอลหรือพิธีการทางการทูตเช่นปักธงยังไงนะครับปักธงผิดนิดเดียวซวยเก้าอี้ที่นั่งเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องลงในรายละเอียดแล้วจะต้องพูดคุยกับครับกรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกฎระเบียบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักสากลเช่นการปักธงถ้าปักผิดหรือว่าเขาแก้ปักนิดเดียวเนี่ยนะครับมันฉายไปทั่วโลกเลยนะครับอันนี้คือแผนการของเขาหรือเปล่าไม่รู้เป็นยุทธวิธีอันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันเนี้ยกระทรวงการต่างประเทศถึงได้แนะนำว่าทำไมไม่เชิญมาเลี้ยงที่โรงแรม Majestic สุรินทร์แต่ด้วยความดื้อด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจริงๆแล้วมันมีโปรโตคอลหรือมีหลักพิธีการกำหนดอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญในยะนี้ได้ impact มันจะใหญ่กว่าเพราะอะไรรู้ครับมันเป็นการถ่ายทอดสดทั่วโลกแล้วประชาชนทั้งโลกเนี่ยเห็นหมดเลยว่าคนไทยเนี่ยไปรับพื้นที่ตรงนี้เอ๊ะก็น่าไม่น่าจะเป็นคนมีลึกๆอย่างนั้นนะเพราะหน้าก็ซื่อๆอยู่หรือหน้ากับใจมันคนละตัวกันก็ไม่ทราบได้แต่คิดว่าคราวนี้เนี่ยคือกัมพูชาจะได้เสียใช่ไหมคะที่การที่ไทยเดินทางไปเจรจาบนพื้นที่ประสาทของมันไม่ใช่เป็นกัมพูชาได้เปรียบมันสมคบสมยอมกันเพื่อให้เรื่องทั้งหมดมันสมประโยชน์ที่จะให้ดินแดนทั้งบกและทะเลไปตกเป็นของกัมพูชาอย่างเป็นทางการโดยคำพิพากษาศาลโลกต่างหากแล้ววันนี้คุณคิดว่าคนที่เป็นนักการเมืองที่เก๋าเกมขนาดนี้มันมองไม่ออกหรือมันไม่ได้โง่พอหรอกนะมันสมคบกันแล้วถ้าไม่สมคบกันคุณเซ็นมันเล่นเกมได้ขนาดนี้หรือถูกไหมแม้แต่ปล่อยราตรีมันก็เป็นเกมการเมืองแสดงให้โลกรู้ว่าปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นของเขมรอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าอะไรมันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเพราะว่ามันไม่ได้มากินปิกนิกกันแบบคน2คนกินกันนะแต่มันแห่กันไปกินกันเป็นร้อยอ่ะนะฮะทั้ง2ฝ่ายก็จะมีกองกำลังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะพื้นที่มันโอลหม่านกันไปหมดอ่ะนะครับแต่การปักธงอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เห็นว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของเขมรครับดังนั้นนะข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยสำคัญข้อที่สำคัญตรงที่ว่าการที่เรามานั่งนะครับมานั่งแสดงความคิดเห็นของเราต่อต้านรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ไปทำสัญญาเชิงเสียเปรียบกับเขมรดูว่าเราเนี่ยเป็นตัวป่วนนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะให้ชาวโลกก่อนที่จะเพราะว่าตัวแทนกัมพูชาจะขึ้นศาลก่อนไทยใช่ไหมเสร็จตัวแทนกัมพูชาแล้วตัวแทนไทยจะขึ้นตอนกลางเมษาก็สรุปได้นี่โอ้ก่อนจะขึ้นศาลก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นกระทรวงหลักในเรื่องความมั่นคงของประเทศได้ไปยุ่งอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องผลถึงบอกว่าเรื่องนี้มันบอกถึงระดับสติปัญญาไงนั่นอีกประเด็นหนึ่งอ้าวมีประเด็นอื่นไหมครับมีไหมครับเชิญนะครับ
ถ้าไม่มีอาจารย์หม่อมจะสรุปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หม่อมมีไหมก็ที่จริงอยากจะเน้นในเรื่องนี้ค่ะว่าสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยได้ดำเนินการในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศนะคะตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องถามในเรื่องของว่าไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไหมอะไรไหมนะคะอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งค่ะว่าเรามองผ่านขั้นตอนในประเทศไปเหมือนกันที่เราทำแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะข้ามช็อตนะเราก็ต้องตามอ่ะเราก็ใช้เครื่องมือขององค์การระหว่างประเทศเหมือนกันค่ะนะคะตกลงแปลว่ากลยุทธ์ของภาคประชาชนเนี่ยใช้ทั้งกลไกระหว่างประเทศและกลไกภายในประเทศควบคู่กันไปด้วยเพื่อเข้าสู่เป้าหมายราชอาณาจักรไทยต้องไม่ถูกแบ่งแยกมีไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตขอบพระคุณครับน้องนักข่าวก็อยากให้ทั้งสี่ท่านนะชูภาพนี้ภาพที่อาจารย์บอกภาพไหนกี่ภาพไหนกี่นี่ฮะอาเชิญเลยฮะเชิญถ่ายได้เลยอาจารย์นี่เป็นการแถลงข่าววันที่26ที่ผ่านมานะครับเป็นประเด็นที่มีการพูดเอาไว้ล่วงหน้าแต่ก็ทันสมัยแล้วก็เป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าพฤติกรรมของนักการเมืองไทยที่ไปดำเนินการใดๆโดยไม่ฟังคำทักท้วงของทั้งภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและการแสดงบทบาทนั้นของนักการเมืองก็ไปสอดคล้องกับการดิ้นรนของฮุนเซนในการที่จะได้มาซึ่งปราสาทพระวิหารประเด็นตรงนี้ท่านวัชระท่านจะมองว่าเงื่อนไขของการเคลื่อนไหวฮุนเซนที่นักการเมืองไปเคลื่อนไหวแล้วสมคล้อยกันมันจะชี้ถึงว่าคนไทยที่แสดงบทบาทนั้นสารโลกรับฟังนานาชาติรับรู้ครับคือณตรงนี้เนี่ยนะฮะประการแรกเลยเนี่ยเราจะสรุปได้ว่ามันเป็นลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดครับเพื่อที่จะแสวงประโยชน์โดยพยายามที่จะหนึ่งบิดเบือนข้อเท็จจริงปิดบังข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วก็มุ่งสู่นะครับการตัดสินของกลไกทางนิติบัญญัติซึ่งเงินมันครอบคลุมไปแล้วนะครับมีพรรคการเมืองที่เป็นหนึ่งในแก้ว3ประการของระบอบทักษิณมีกลไกที่ขัดขืนน้อยมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าสิ่งอะไรต่างๆที่เขาอยากจะทำเนี่ยเขาทำด้วยพลการแล้วเขาไม่ได้ยึดหลักเช่นการพบปะของรัฐมนตรีกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตกับนายบันเทียนเนี่ยนะครับมันเป็นการเสียมารยาทในเชิงการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรการพบปะของทั้งสองคนนี้ณที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่ขัดแย้งไม่ว่าคุณจะพบกันแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยเอาพื้นที่ตรงนี้มาเป็นตัวตั้งจะแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรทั้งสิ้นนั้นเนี่ยมันไม่สมควรครับโดยหลักการของพิธีการทูตนะครับครับข้อแรกคือไม่ถูกตามพิธีการทูตครับครับแล้วที่แน่นอนเนี่ยสิ่งที่ไปพูดคุยกันเนี่ยครับสิ่งที่ไปพูดคุยกันเนี่ยถ้าโดยพฤตินัยและนิตินัยแล้วเนี่ยจะต้องแถลงครับต้องมีวาระแถลงให้ประชาชนทั้งประเทศรับทราบครับถ้าไปนั่งกินข้าวแล้วบอกเป็นเรื่องส่วนตัวได้เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เพราะว่าถ้ากินข้าวส่วนตัวไปกินกันที่อื่นก็ได้นะครับไปตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยหรือลาออกจากรัฐมนตรีไปก่อนแล้วก็ไปกินก็แล้วอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องถามว่าณวันนั้นเนี่ยมีการพูดคุยอะไรกันบ้างครับเพื่อให้ประชาชนไทยทั้งประเทศเนี่ยรับรู้เพราะว่าอะไรในเดือนหน้า